รวมตลอดถึงการใช้อาวุธที่ทำร้ายคนที่ที่ทำร้ายประชาชนได้เฮ้ยผมก็ลองมองว่าเมื่อคืนเนี้ยเมื่อทีนี้ท่านกำนันสุเทพเนี่ยเอากำนันเนี่ย500คนขึ้นเวทีผมถามว่าในทางปฏิบัติเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะฮะเขาเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองซึ่งขึ้นกับนายอำเภอขึ้นกับผู้ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธและถ้าเขามาเนี่ยในการชุมนุมทางการเมืองประชาชนก็ไป1ล้านคนกำนันมาสัก 30,000 ทั่วประเทศเลยมาอยู่ตรงนั้นกำนันบอกให้ผมไม่เกี่ยวนะผมจะมาทำหน้าที่ดูแลประชาชนเนี่ยซึ่งเป็นลูกบ้านผมเป็นนะครับและผมก็เอาอาวุธมาพกเข้ามาได้พกมาเลยผมแต่ผมไม่นั่นนะผมก็ยืนของผมเนี่ยโอเคประชาชนก็เหมือนตำรวจที่อยู่ในที่มีที่มีอาวุธเหมือนกันผมก็ยืนไงผมก็ยืนอยู่นอกฟุตบาทกับบอลก็เดินไปตำรวจเอาปืนมายิงชาวบ้านกำนันก็ยิงสวนไปเลยไอ้อย่างนี้ผมถือว่าไม่ใช่เรื่องการชุมนุมโดยมีอาวุธแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐกำลังทำการใช้สิทธิป้องกันไม่ให้ประชาชนซึ่งใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญถูกกระทำถูกทำร้ายไอ้นี่ทำได้แล้วก็ถูกกฎหมายถูกกฎหมายเพราะว่ากำนันมีสิทธิพกอาวุธอยู่แล้วความจำเป็นและป้องกันเนี่ยเป็นสิทธิที่สามารถจะใช้ตอบโต้ผู้กระทำกับเราได้รวมตลอดการใช้สิทธิปกป้องนี้สำหรับคนอื่นที่ถูกละเมิดด้วยกฎหมายถามว่าวันนี้รัฐบาลจะใช้กฎหมายความมั่นคงใช้กฎหมายจราจรของอะไรทั้งหมดเลยเนี่ยไปใช้กับกระบวนการขับเคลื่อนของประชาชนนะครับไม่ได้นะฮะทำไมคะอาจารย์เพราะว่าการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยมีกฎหมายฉบับเดียวที่สามารถจะใช้ได้คือเรื่องอะไรไหมฮะเรื่องการชุมนุมสาธารณะซึ่งสมัยผมเป็นสว.ผมก็พยายามบอกให้ทำไมออกกฎหมายฉบับนี้พอออกกฎหมายฉบับนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะสมมติว่าผมจะเป็นแกนนำในการชุมนุมผมจะต้องไปแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ว่าผมเนี่ยชื่อนี้นามสกุลนี้มีอาจารย์หมอมีพิธีกรนะมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยมีกี่คน20คนจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชุมนุมทางการเมืองแล้วก็ไปยื่นแล้วก็บอกว่าเออเราจะชุมนุมที่ไหนที่ไหนบ้างเสร็จเรียบร้อยอย่างเงี้ยเราทำได้เลยแต่การชุมนุมสาธารณะก็จะบอกว่าพื้นที่ต่อไปนี้ไปนี้ห้ามไปยืนห้ามไปขัดขวางจะไปปิดถนนเนี่ยไม่ได้แต่คุณขอเดินเนี่ยไปได้ค่ะปิดถนนนี่ก็เป็นประเด็นอยู่นะคะอาจารย์คะตอนนี้ประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อแดงต่างจังหวัดซึ่งอาจจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีการบิดเบือนนะคะหรือว่าได้รับข่าวสารที่ผิดพลาดไปบ้างความเข้าใจของพ่อแม่พี่น้องเสื้อแดงนี่เป็นประสบการณ์ตรงของพัชชาเองนะคะที่มีโอกาสพูดคุยแล้วพ่อแม่พี่น้องเสื้อแดงเข้าใจว่าการปิดถนนครั้งนี้ของคุณลุงกำนันสุเทพเนี่ยเป็นการปิดถนนทุกสายและทุกเส้นทางไม่สามารถที่จะให้มีการสัญจรโดยยวดยานสาธารณะรถเมล์รถพยาบาลรถดับเพลิงทั้งหมดทุกอย่างจะมีการปิดสกัดกั้นทั้งหมดเลยมันเป็นยังไงคะความเป็นจริงคือจริงๆในเรื่องหลักการของการต่อสู้โดยประชาชนนะฮะซึ่งเรียกการชุมนุมสาธารณะเนี่ยการชุมนุมสาธารณะในกฎหมายกำหนดให้เป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะออกมาเรียกร้องหรือประท้วงการกระทำของภาครัฐที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบด้วยกฎหมายเขาทำได้อยู่แล้วหมายความว่าปิดถนนทุกเส้นทางไม่ก็คือเดียวก่อนเนี้ยเอาหลักการก่อนแต่ถ้าว่าโอเคถ้าคุณกระทำนั้นไปละเมิดสิทธิเฉพาะในกฎหมายเฉพาะเรื่องหนึ่งเรื่องใดเช่นทำให้การจราจรเป็นอัมพาตคุณก็ทำไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าขณะที่ผมขับเคลื่อนไปเพื่อจะทำการประท้วงและเรียกร้องเนี่ยมันมีตำรวจมาทำการสกัดเช่นผมมาผมบอกมันคงมีตัวอย่างอยู่เรื่องหนึ่งมีอยู่ตัวอย่างสองเรื่องซึ่งเป็นทนายอยู่ด้วยนะฮะเรื่องแรกก็คือการชุมนุมปลวกแดงที่ชลบุรีค่ะชาวบ้านที่ปลวกแดงเขาก็ตั้งเขาบอกเขานัดกันว่าเขาเจอกันที่บางปะกงนะเราจะตั้งขบวนที่บางปะกงก็คือหมายเขาเอารถมาจากสวนผลไม้อะไรทั้งหมดระยองตราดจันทบุรีแล้วเขามาเขาเข้าแถวเรียงหนึ่งยาวเข้าเลยคือคนที่ไม่เคยเข้ากรุงเทพนะฮะหลังเขาหรือบ้านนอกในทำนองนี้นะฮะเขาก็กลัวหลงเขาก็จะตั้งแถวมาด้วยกันมาด้วยกันเพื่อนปรากฏว่าตำรวจก็ไปตำรวจทางหลวงก็ปิดค่ะพอปิดไอ้ช่องที่หนึ่งมันก็ต้องไปขึ้นมาช่องสองใช่ขึ้นช่องสองช่องสามช่องสี่ก็เต็มไปหมดเต็มทางถนนเต็มไปหมดเลยปิดไป2กิโลค่ะก็แล้วก็มาแจ้งข้อหาว่าแกนนำเนี่ยทำการปิดถนนบอกเฮ้ยผมไม่ได้ปิดถนนค่ะคนที่ปิดถนนคือตำรวจค่ะนะไอ้เคสนี้ก็บอกมีผมก็ไปเคลียร์ไปตอนหลังก็บอกโอเคบอกว่าตำรวจก็ยอมครับว่าไม่ตั้งข้อหาเพราะตั้งไม่ได้ตั้งผมก็ฟ้องกลับค่ะ
โอเคนี่เคสที่1จบไปเคสที่2ที่พิษณุโลกผมก็เป็นทนายครับเพราะว่าตำรวจชาวบ้านนี่เขาออกมาเดินขบวนมาประท้วงเรื่องการระเบิดหินและการตัดไม้ประท้วงเสร็จเรียบร้อยทางรัฐมนตรีตอนนั้นรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ท่านก็อยู่ในพื้นที่นะฮะเป็นคนพื้นที่เป็นส.ส.ในพื้นที่ก็สั่งให้กรมทางหลวงเนี่ยดำเนินคดีกับชาวบ้านว่าปิดถนนขัดขวางการจราจรอธิบดีกรมทางหลวงก็มอบให้ทางหลวงทางหลังเขตเนี่ยไปแจ้งความเสร็จแล้วก็ออกหมายจับทั้งหมู่บ้านเลย300กว่าคนเป็นยังไงคะไอ้300กว่าคนผมก็เลยไปตกลงกันว่าเอางี้มั้ยเอาแกนนํา12คนมาขึ้นศาลผมก็มาขึ้นศาลเพราะจริงๆแล้วผมเนี่ยมีเจตนาที่จะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญคือปกป้องสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะเป็นหน้าที่ก็มาทําหน้าที่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยแล้วตัวตำรวจเองมาปิดไงพอปิดหางก็ตลบขึ้นมาปิดถนนเราไม่ได้ปิดไงก็สู้ไปตลางศาลสูงศาลต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาพิพากษายืนหมดว่าเราใช้สิทธิตามกฎหมายค่ะนะฮะก็ไม่ติดคุกติดตารางหมายจับ300กว่าใบก็ถอนหมดค่ะก็เหมือนกันในกรณีที่ท่านลุงกำนันสุเทพทำเนี่ยมันก็เป็นเรื่องการไปแล้วบางทีก็ไปบล็อกเขาไงค่ะพอไปบล็อกเขาปุ๊บนี่ก็เกิดปัญหาทันทีค่ะว่าเฮ้ยคุณจะเอาไงแล้ววันนี้คุณก็ไม่มีกฎหมายไอ้เรื่องการชุมนุมสาธารณะก็ต้องถึงยกประโยชน์ให้กับประชาชนค่ะฉะนั้นการดำเนินคดีตอนนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะทำได้แล้วก็ผมก็ว่าวันนี้กระบวนการของประชาชนเนี่ยเคลื่อนไปแล้วแต่ถามว่าเคลื่อนกันอย่างเงี้ยในความเห็นของผมนะในความเห็นของผมว่าเนี่ยมันไม่หาข้อสรุปอะไรไม่ได้ทำไมคะอาจารย์ก็มันยังไม่ได้อำนาจรัฐไงไล่ไปมันก็เฉยค่ะใช่พันธมิตรไล่ไป192วันมันก็เฉยค่ะแต่ถ้าถามว่าวันนี้พอกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันต้องประกาศว่าต่อไปเนี้ยประชาชนจะทำสงครามประชาชนคือสงครามประชาชนไม่ได้หมายว่าทะลบกับประชาชนนะฮะค่ะจะต้องสงครามประชาชนคือประชาชนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่มีสิทธิตะของพลเมืองเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วบอกประกาศสงครามกับรัฐบาลประกาศสงครามกับรัฐบาลประกาศสงครามกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สนับสนุนรัฐบาลที่ไม่ชอบค่ะพอถึงว่ารัฐบาลที่ทุกวันนี้ไม่ชอบแล้วล่ะนะเราประกาศสงครามก็คือว่ากระบวนการทั้งหมดก็จะเริ่มไงฮะค่ะเริ่มมาว่าโอเคเริ่มการตัดน้ำตัดไฟไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทำงานได้ไม่ใช่ตัดน้ำตัดไฟของชาวบ้านนะฮะไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวฮะเพราะที่บังเอิญคุณไม่ประกาศไงคุณก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆและไอ้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันก็มาสร้างข้อมูลเทียมทั้งหมดจริงๆวันนี้ประกาศไปเลยว่าพรุ่งนี้วันที่13เนี่ยมวลมหาชนเนี่ยประกาศสงครามกับรัฐบาลค่ะด้วยการเราจะทำการทั้งหมดเพื่อไม่ให้รัฐบาลเนี่ยสามารถบริหารราชการแผ่นดินต่อไปได้ค่ะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ยังอยู่กับรัฐบาลเราก็จะกดดันค่ะแต่ไม่เกี่ยวกับประชาชนไม่เกี่ยวกับประชาชนให้ชัดเจนกันชัดเจนเลยฮะคือสงครามประชาชนหมายถึงประกาศฝ่ายแล้วแต่วันนี้เราไม่ประกาศฝ่ายว่าเราเป็นคู่สงครามกับรัฐบาลแต่รัฐบาลมันแจ้งข้อหาแล้วทุกวันเลยผู้ชุมนุมโดนทุกวันเลยค่ะใช่ทุกวันใครไปขึ้นเวทีก็โดนไปพูดวิชาการมันก็ตรวจบัญชีไอ้นี่ไงคือรัฐบาลเนี่ยรักษาการกับข้าราชการที่เป็นรับใช้รัฐบาลเนี่ยพยายามทำสงครามกับประชาชนแต่ประชาชนไม่ประกาศสงครามกับรัฐบาลฉะนั้นการถ่ายโอนอำนาจรัฐเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นแล้วถ้าประกาศปุ๊บเนี่ยกระบวนการมันจะเดินละฉะนั้นทุกคนบอกให้ไม่เกี่ยวนะผมไม่ได้ประกาศสงครามกับประชาชนผมเป็นประชาชนกำลังประกาศสงครามกับรัฐบาลที่ไม่ชอบทำไม่ชอบทำเพราะว่าผมไม่ต้องการให้คุณรักษาการเพราะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องการรักษาการมันได้เปรียบเสียเปรียบทางการเลือกตั้งยังไงนี่คือสิ่งที่บอกวันนี้ให้ตกผลึกก่อนว่าการยกระดับของการชุมนุมนั้นต้องมีนัยยะสำคัญไม่ใช่สัญลักษณ์อย่างเดียวต้องมีผลทางกฎหมายคือประกาศสงครามกับรัฐบาลที่ไม่ชอบกับรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ยังรับใช้รัฐบาลที่ไม่ชอบใช่ไหมฮะเพราะคุณน่ะยอมรับแล้วคุณทำผิดคุณไปตากฎหมายที่มันขัดหลักการและศาลรัฐธรรมนูญรับรองแล้วผมประกาศสงครามกับรัฐบาลรักษาการรัฐมนตรีทุกคนตลอดจนคนที่รับใช้รัฐมนตรีทุกคนนี่ถ้าอย่างนี้นะฮะชัดเจนฮะ
ชัดเจนจะเดินต่อไปผมบอกว่าก็กราบเรียนนะครับกราบเรียนมวลมหาชนว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้มวลมหาชนเนี่ยท้อถอดใจแต่จริงๆแล้วในความเห็นของผมนะการได้อำนาจรัฐในการพัฒนาต่อไปพัฒนาการเมืองต่อไปเนี่ยต้องได้โดยเด็ดขาดแล้วได้ในโดยนัยยะของกฎหมายด้วยดังนั้นคุณต้องยกระดับของการชุมนุมไปเป็นเรื่องการประกาศสงครามกับรัฐบาลและรัฐมนตรีทั้งหมดทุกคนรวมตลอดข้าราชการที่ไม่ให้ความร่วมมือฉะนั้นกระบวนการพอประกาศปุ้งเนี่ยการใช้อำนาจของประชาชนเนี่ยตัดน้ำตัดไฟก็ว่ากันไปเฉพาะส่วนราชการนะไม่เกี่ยวกับร้านค้าร้านรวงธนาคารก็ว่ากันไปไม่เกี่ยวชีวิตของก็ประชาชนเนี่ยชีวิตของธุรกิจก็ยังเหมือนเดิมครับค่ะอาจารย์หมอคะมองยังไงกับเรื่องของคำว่าสงครามประชาชนคะสงครามประชาชนนี่มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าประชาชนกำลังจะทำให้อำนาจเป็นของประชาชนแต่ทีนี้ถ้าหากไปสงครามประชาชนทั้งไปพูดว่าสงครามใช้อาวุธใช้อะไรเนี่ย มันก็เหมือนกับเป็นกบฏเนาะว่าจริงทีนี้ในที่กำนันเขาทำเนี่ยเขากำลังจะสันติอหิงสาไม่มีอาวุธพอไม่มีอาวุธก็วิธีของเขาก็คือให้ผมคิดนะก็เป็นแบบที่ท่านว่าเวลาจะปิดกรุงเทพเขาก็ใช้วิธีคนมาเยอะๆ คนอยู่เต็มถนนไปหมดก็ไม่ใช่ประชาชนปิดถนนเป็นคนเป็นตำรวจจะมาไล่ประชาชนเองอะว่าไอ้ตรงนี้ห้ามเข้าตรงนู้นห้ามเข้าพอไปเจอบล็อกที่ไหนประชาชนก็ไม่ต้องไปลื้อกำพงกำแพงเขาออกประชาชนก็ไปนั่งอยู่ไอ้หน้าที่เขากั้นอะก็เท่ากับตำรวจนะปิดก็เสร็จแล้วอันนี้ครับรัฐบาลไม่กลัวไม่กลัวแล้วทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรทำไปคือถ้าหากตามของฝรั่งเขาอะนะเขาเรียกเป็น fail state มีอำนาจแต่ปกครองไม่ได้รัฐที่ล้มเหลวรัฐที่ล้มเหลวมันอยู่ไม่ได้พอมันอยู่ไม่ได้เนี่ยแล้วต่างประเทศมันก็จะเกิดขบวนการของมันเองกระบวนการของมันเองก็ที่มาประกาศรู้ล่าทำร้ายการลงทุนเพราะเขาก็ไม่กล้ามาลงทุนอะไรต่ออะไรอ่ะนะครับก็มันจะถูกบังคับให้ต้องออกไปเองค่ะทีนี้มันมีคำถามเพิ่มเติมว่าความหน้าทนหน้าด้านของรัฐบาลชุดนี้รวมไปถึงโดยเฉพาะกลุ่มของผู้บริหารไม่ใช่ตอนนี้ฝ่ายเขาก็สู้ค่ะเขาก็สู้ได้ยังไงเราบอกว่าเราจะไปปิดน้ำปิดไฟบ้านรัฐมนตรีบ้านสถานีราชการใช่ไหมใช่เขาก็ช่วยเพิ่มให้ค่ะปิดหมดเลยน้ำไฟหมดกรุงเทพไม่มีเลยช่วยโหมโหมแล้วปิดถนนเขาก็ให้รถเมล์เข้ารถพยาบาลเข้าได้แท็กซี่เข้าได้รถสาธารณะเข้าได้อันนี้หลักการของกลุ่มกปปส.ที่เขาประกาศเนี่ยทางนี้ก็บอกไม่ได้หมดก็ทำให้ลูกหลานเดือดร้อนหมดพ่อแม่ฟังก็บอกเฮ้ยอย่าไปเที่ยวไหนนะแล้วเองอย่าไปม็อบนะเพราะว่านี่เขาบอกไปแล้วนะเว้ยเขาจะมาไล่ยิงหมดเนี่ยแต่ว่าผมเรียนอย่างนี้ท่านรองไม่ต้องกลัวคนไทยเหมือนเดิมทำไมคะยิ่งขู่ยิ่งมายิ่งเอาเลือดเข้าตาไม่ถอยเหตุที่รามคำแหงเป็นเรื่องที่เห็นชัดเจนเห็นชัดเจนลำคำแหงที่ถูกล้อมเนี่ยออกมาหลังนะออกมาหลังรัชมังคลานะครับรัชมังคลาสลายตัวตอนตีสองเลยเขารู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นเขาเองเจ็บปวดจากการสูญเสียของเขาเหมือนกันไม่ใช่ตอนนี้เขารู้แล้วมันไม่ใช่แบบกรณีอุดรนะเอาไม้ไล่ตีเสื้อเหลืองแล้วไม่มีคดีนะไม่ใช่นะตอนนี้มันให้เห็นว่าถ้าคุณเดินต่อไปเนี่ยมันมาจะพูดนะเดี๋ยวคือเสื้อแดงตอนเนี้ยพบว่าพลพรรคของตัวเองหายไปเขาก็อ้างว่าเขาถูกอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าการที่เขาพลพรรคเขาหายไปจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ก็ทำให้เขาระดมคนไม่ได้ไม่ต้องมีใครขู่เขาเลยนะค่ะใช่แต่คนในหมู่บ้านมันมองเห็นหน้ากันอยู่แล้วไม่เห็นค่ะแล้วไอ้พวกที่ไม่เห็นเนี่ยนะค่ะส่วนมากมักจะเป็นผู้จ่ายคูปองที่จะเดินทางด้วยนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ย
ตอนนี้ถ้าหากเราไปสถานที่เขาชุมนุมกันอยู่นะอย่าหาว่าผมก็ไปซื้อของอะซื้อของห้างใหญ่ของเขาราคาถูกนะไปซื้อของห้างใหญ่เดี๋ยวนี้ซื้อไม่ค่อยได้